WB TV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกษมสุขค่ะเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่วนกลางปีพุทธศักราช2560โรงเรียนปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่วนกลางวัดสามพระยาเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นปริยัติธรรม7 8และ9ประจำปีพุทธศักราช2560โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงปฐมนิเทศแก่ผู้ที่เข้าศึกษาณวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงกล่าวหลังพิธีเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีว่าสำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่วนกลางวัดสามพระยานั้นเป็นการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเฉพาะปริยัติธรรม7 8และ9ซึ่งภาคแรกจะเรียนตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2560เป็นต้นไปปิดสอบธรรมสนามหลวงในวันที่4ถึง11พฤศจิกายนและเริ่มภาคเรียนภาคที่2ในวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ไปจนถึงวันที่2มกราคมพุทธศักราช2561ก่อนสอบบาลีครั้งที่1ปิดท้ายกันที่ WB TV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระเวลา 19:00 นพระสงฆ์และสาธุชนร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเวลา 19:30 นพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา1กัณฑ์เวลา 20:00 นสวดพระอภิธรรมสดับปกรณ์เวลา 20:15 นเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลณวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์026723216และ084455585ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WB TV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ